สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณพ่อจันทีไปแล้วนะครับวันนี้เรามาลงดูแปลงเกษตรกันครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคุณพ่อครับตรงนี้คือเราอยู่ที่จุดไหนครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ในจุดที่ว่าเกษตรประณีตหนึ่งไร่แก้จนครับเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าปัญหาคือไม่มีที่ดินถามว่ามีที่เท่าไรมีสี่ไร่ห้าไร่เขาบอกไม่มีที่ดินฉะนั้นทางทีมงานเราถึงจะทำงานวิจัยเกษตรประณีตหนึ่งไร่แก้จนฉะนั้นการว่าเกษตรประณีตคืออะไรผมก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วของพื้นที่ดินต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชที่มีคุณค่ามูลค่าสูงๆแล้วก็เป็นพืชอาหารของเราให้มีกินตลอดทั้งปีได้ทั้งว่าซึ่งตัวนี้มันก็อยู่ใกล้ตัวเรามากฉะนั้นอยากจะพาท่านดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะอย่างที่ตรงนี้นะครับก็จะมีปลูกพริกข้างล่างก็ปลูกผักหวานป่านะครับแล้วก็มีสมุนไพรมีขิงมีพวกพืชสมุนไพรนะครับของทั้งหมดเลยฉะนั้นในแปลงตรงเนี้ยเราบางคนเขาบอกว่าปลูกไม้ยืนต้นไม้ใหญ่แล้วจะปลูกพวกนี้ไม่ได้ผลทั้งนั้นเราทำงานวิจัยคือต้องปลูกผสมผสานหลากหลายแต่เรารู้จักการบริหารจัดการที่ดีพืชทุกอย่างก็สามารถที่อยู่รวมกันได้ฉะนั้นผมอยากจะพาเดินดูในแปลงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะเชิญดูครับผมเหมือนอย่างนี้ผักหวานนะครับเนี่ยผักหวานปลูกแค่2ปีค่ะผักหวานป่านะครับเพื่อผักหวานป่าเนี่ยกิโลละ200เช่นนะครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยนี่คือพื้นที่แค่ห่างตลาดวาเดียวเราสามารถปลูกให้มันเป็นผักหวานป่าได้ครับนั่นก็เป็นพริกเป็นสมุนไพรนะครับมาเชิญดูครับผักหวานนี่เชิญครับเชิญดูฮะครับคุณพ่อครับตรงนี้มีอะไรบ้างครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ฮะคือเราวางแผนเกษตรประณีตของเราเนี่ยคือผมจะปลูกพืช4ระดับคือพืชชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างชั้นตะดินชั้นบนอะไรครับไม้ใช้สอยไม้ยางนาไม้ใช้สอยทำพื้นทำบ้านได้ชั้นกลางคืออะไรครับคือพวกไม้ผลพวกน้อยนาพวกละมุดแล้วก็ผักหวานป่าถือว่าเป็นพืชชั้นกลางชั้นล่างคืออะไรครับพวกพริกมะเขือพวกเนี้ยพริกมะเขืออยู่ได้ถือว่าเป็นชั้นล่างชั้นใต้ดินอะไรครับคือพืชหัวก็ปลูกกระเจียวมันพวกขิงพวกข่าพวกนี้ถือว่าพืชชั้นดินถือว่าพืชสี่ระดับฉะนั้นเราสามารถที่จะให้เขาอยู่ลงได้แต่เราต้องเข้าใจและรู้ถึงเขาว่าพืชชนิดไหนที่อยู่รวมกันได้ชนิดไหนที่อยู่รวมกันไม่ได้เราต้องให้รู้ตัวนี้ให้ชัดเจนถึงจะสามารถที่ทำตรงนี้ได้ตอนนั้นอยู่ได้เราก็สามารถให้เขาอยู่รวมกันได้นะครับแต่พืชสี่ระดับเนี่ยข้อสำคัญคือเราตัดแต่งกิ่งให้มันโล่งข้างล่างแสงแดดส่องได้เขาก็อยู่รวมกันได้ไม่ปล่อยให้ทึบเลยครับอันนี้คือหัวใจสำคัญครับตรงนี้นี่ที่คุณพ่อบอกว่าเป็นผักหวานป่าใช่ไหมครับใช่ครับป่าผักหวานป่าอายุ7ปีครับผักหวานป่าต้นเนี้ยยอดมันกิโลละ200ใช่นะครับครับถ้าออกลูกมาต้นนี้จะออกลูกประมาณสักถ้า10กิโลคือกิโล200เป็นเงินเท่าไหร่ก็ยอดอีกนะครับฉะนั้นพื้นที่ไม่กี่ตารางวาสามารถทำเงินเป็นหลายหมื่นได้นะครับเพราะผักหวานเนี่ยเจ็บตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษา4เดือนเนี่ยครับอันนี้ผักพริกนี่อย่างนี้พวกกิ่งผักหวานตอนผักหวานตอนนี้ก็ลงกับชายดำซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับนี่เขาเริ่มปลูกใหม่นะครับเพิ่งหอมเพิ่งเก็บเกี่ยวไปแล้วก็เพิ่งเริ่มของใหม่ลงมานะครับก็แปลงนี้เกี่ยวเป็นแปลงผักตรงนี้ทำไมถึงไม่มีไม้ยืนต้นเพราะว่าผักเขาต้องการแสงก็เลยปล่อยให้เขามีที่โล่งสำหรับปลูกผักอันนี้คือบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สุดครับเห็นครับอันนี้ครับคุณพ่อครับตรงนี้นี่คือทำอะไรบ้างครับเนี่ยฮะตรงนี้คือเป็นฐานเรียนรู้เวลาเราอบรมคนนะครับครับอันนี้คือการทำปุ๋ยหมักชนิดผงคือเราเน้นให้เกษตรกรลดรายจ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีมากๆเราต้องสอนเนี่ยเขาทำปุ๋ยเคมีใช้เองอันนี้คือหมักหอยเชอรี่ดูสักหน่อยดีไหมครับเนี่ยหมักจากหอยเชอรี่ซึ่งเกษตรกรเขาบอกว่าเกลียดนักหนาแต่ผมมาทำเป็นน้ำหมักเคมีอันนี้สุดยอดเลยครับใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้เลยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีก็ใช้พวกนี้แหละครับครับแล้วอยากจะดูนะครับเรื่องทำอาหารปลาธรรมชาติเลี้ยงปลาโตไหมเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนะลองดูนะอ
ครับและอีกจุดนี้นะครับเป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะครับก็คือเป็นจุดอะไรครับคุณพ่อครับตรงนี้คือเป็นฐานเรียนรู้เรื่องสมุนไพรครับสมุนไพรใกล้ตัวเลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะว่าบางคนเก็บไข้ได้ป่วยนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่หายไม่หายกับสมุนไพรก็มีผมเลยรวบรวมสมุนไพรมาไว้จุดนี้ครับให้เขาเรียนรู้แล้วจะได้นำไปพัฒนาในบ้านเรือนของเขาแล้วให้เขาจับคุณค่าและมูลค่าของต้นไม้ที่เป็นยาทุกชนิดนะครับถึงจะมาสร้างตัวนี้ขึ้นมาบางอย่างคนเข้าโรงพยาบาลรักษาไม่หายคอยแต่วันตายมารักษาสมุนไพรหายก็มีครับดังนั้นถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวเราครับอ๋อครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทางคุณพ่อจันทีนะครับได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงบ้างครับครับผมขอฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าคุณจะทำเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จนั้นขึ้นหนึ่งอันดับหนึ่งคือใจต้องรักและศรัทธาในงานที่พระองค์ท่านสอน2ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นอย่าท้อกับสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จทำต่อไปจนสำเร็จนะครับอันสามคือถ้าจะทำอะไรต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนทำต้องศึกษาเรียนรู้แน่ชัดก่อนทำมันจะไม่เป็นการลองผิดลองถูกก็จะสำเร็จได้อันนี้สำคัญที่สุดก็คือท่านอย่าเป็นอย่าโลภถ้าโลภมากท่านก็เบียดเบียนผู้อื่นมากถ้าเรามีความโลภน้อยเราก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยสุดท้ายคือเราต้องใช้หลักคุณธรรมนำชีวิตท่านถึงจะประสบความสำเร็จขอฝากทุกท่านครับครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจในเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อกับคุณพ่อจันทีได้ที่ไหนครับอ๋อผมบอกว่าพ่อจันทีประทุมภาเลขโทรศัพท์089-948-4737ครับบ้านนนรังบุรพาอำเภอชุมพวงโคราชครับครับผมอ่ะเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับที่คุณพ่อจันทีได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่สามารถเผยแพร่ให้สู่สังคมได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อกับคุณพ่อจันทีได้นะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับช่วงสังคมดีกับเพจซีร่วมใจนะครับผมกับคุณพ่อจันทีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ